ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พบกับครูอ้วนชวนกินนะครับผมวันนี้ครูอ้วนอยู่ที่บ้านแม่นะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับอันนี้คุณแม่ของครูอ้วนตักปลาอยู่ข้างในนะครับพี่น้องคุณพ่อของครูอ้วนเสียแล้วนะครับเสียได้มา100วันแล้วนะครับพี่น้องอันนี้ก็จะทำบุญบ้านนะครับแล้วก็จะทำบุญ100วันให้คุณพ่อด้วยนะครับพี่น้องอันนี้ทำอยู่บ้านหลังในนะพี่น้องคุณพ่อนั้นตอนจัดงานศพไปจัดอยู่หลังนอกนะคะพี่น้องอันนี้คุณพ่อของครูอ้วนเองนะครับอันนี้บรรยากาศโดยรอบนะพี่น้องครับปูศาสตร์นะครับบ้านของครูอ้วนกันหลังน้อยๆนึงนะครับเป็นบ้านแบบไทยบ้านนะครับอันนี้เป็นเครื่องไทยธรรมนะครับที่จะถวายไปพร้อมพระป่านะครับอันนี้พี่ปูพอท่านได้เริ่มงานนะครับงานจะเริ่มวันที่12เมษายนนี้นะครับแต่ว่าบุญร้อยวันคุณพ่อของครูนั้นมันตรงกับวันที่14เมษายนนะครับ2567นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องไทยธรรมนะพี่น้องหลายอย่างอยู่เด้พัดล้มบ่แม่นนะครับก็มีศาสตร์นะครับมีศาสตร์วัดเขียนชื่อพี่สาวห้วนประภาพรของเชฟูมธงชัยคำแพงเนาะชื่อพี่เคยห้วนนะครับเนาะและนี่ก็เป็นเก้าอี้นะครับเก้าอี้อันนี้ก็เป็นพี่สาวคนกลางของครูอ้วนนะครับพี่สาวคนกลางอันนี้กาของเชฟูมยงยุทธสุทธิสังนะครับแล้วกามีอันนี้เป็นคล้องนะครับของเชฟภูมิพี่น้องที่ชื่อนามสกุลนะครับของอันนี้คุณแม่ของครูอ้วนเอามาทำเป็นเครื่องไทยธรรมนะครับถวายพร้อมกับผ้าป่านะครับพี่น้องนี่ที่คลองบอกบุญไปยังพี่น้องสุขสุขนะครับนี่เป็นผ้าไตรจีวรเอาไว้ถวายนะครับแล้วก็เป็นสังฆทานแล้วก็นี่นะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องไทยธรรมนะพี่น้องงามบอกครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้เป็นชื่อของคุณแม่ครูอ้วนนะครับแล้วก็ชื่อครูอ้วนครับกาแฟนะครับกับครูเอเนาะนี่นะครับถวายนะครับแล้วก็มีอาสนะนะครับไปเบิ่งเครื่องบังสกุลครับพี่น้องอันนี้คือเครื่องไทยธรรมที่จะถวายพร้อมกองผ้าป่านะครับพี่น้องกองใหญ่อยู่เด้เพราะปั่นกฐินนะผู้ใดมาท่วงเพิ่นว่าปาร์ตัวปั่นกฐินนะครับเนาะบ่ใหญ่ปานนั้นดอกเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดให้พ่อนะครับแล้วก็ทำบุญบ้านด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวครูอ้วนถอยออกไปให้เบิ่งบรรยากาศภายในบ้านของครูอ้วนนะครับจับพงจับผ่านพี่น้องนะครับอันนั้นครูเอ๋นะครับบ่แม่นเครื่องไทยธรรมนะครับสีกาคุยทักทาย FC ควนหน่อยยินอะไรนะปลาแม่จ้ะจ้ะไหนบุกมือบ่ายๆดิเนี่ยครับนี่คุณแม่ของควนนะครับแม่ทักทาย FC นะเร็วสวัสดีค่ะแม่ยางบ่ทันได้แข็งนะคะเพิ่งเริ่มหัดยางนะครับอันนี้ใครคะลูกสาวนะคะสวัสดีทุกคนนะคะนะครับบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศพี่มีกับน้องฟ้าใสนะครับอ่านไปเบิ้งเครื่องไทยธรรมเครื่องไทยธรรมแล้วอันนี้กะซีสงน้ำพระพร้อมนะครับมือนั่นกับมีเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็ผ่าไว้ครับให้หลวงพ่อเพิ่นเซตมื้อนะครับพี่น้องอันนี้น้ำอบน้ำหอมนะครับเนาะพิธีในวันนั้นนะครับจะถวายจากตักบาตรแล้วก็จะถวายพระทหารเช้าเสร็จแล้วก็จะสงน้ำพระนะครับเนาะอันนี้เป็นกองบังสุกุลนะครับของปูนะครับของคุณปู่สิงห์ของชัยภูมิของย่าจิตของชัยภูมิของตานะครับคุณตานะครับเราซื้อตานะครับคุณตาคุณแสนคุณยายเกียรทองเนตรนะครับแล้วก็คุณลุงบุญส่งนะครับเป็นของพี่ชายของ
คุณแม่ขวนนะครับเนาะห้อยน้ำท่วมบ้านนะพี่น้องนะครับในนี้มีหยังแน่นะครับเนาะก็สิมีหมอนบางสุกุลธรรมดาบ้านเฮาเนาะบางมีหมอนมีห่มถ้าเป็นผู้ชายนี่ของปูนี่ก็จะมีผ้าคาม่ามีเสื้อนะครับเสื้อแบบเสื้อผู้เฒ่านะพี่น้องแล้วก็กางเกงแบบหูหลุดนั่นเนาะเสื้อน้ำลายเจ๊กทั่วไปส่วนของในหนีก็สิมีอันนี้เงินนะครับเขาเฮ็ดให้คนตายนะครับก็มีปลาล่ามีพริกมีอันมีอย่างก็ในหอมกระเทียมนะครับพริกแห้งอย่างพวกนี้แหละผงชูรสแฟบยาสบู่เอ้ยชาบูยาสระผมพวกนี้แหละครับมีหอดยานะครับเนาะมีข้าวสารมีน้ำปลามีน้ำมันสุ่มนะครับอันใดที่ผู้เฒ่าเพิ่นกินถ้าก็เฮ็ดไปอันนี้หาคุคือกันหมดนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ของพ่อครูอันนี้ทำบุญร้อยวันด้วยนะครับก็จะมีเชิงบาทนะครับภาษาอีสานเขาเอิ้นอย่างพี่น้องกองกระทะติเขาเอิ้นอีหยังกับบ่ฮู้นะครับแต่ว่าเขาเอิ้นเชิงบาทนะครับเนาะจะมีกะละมังเลยนะครับอันนี้เขาบ่ต้องห่อนะครับเพิ่นห่อให้นะครับก็จะมีผ้าห่มมีหมอนคือกันมีผ้าขนหนูมีเสื้อมีเครื่องกินเครื่องนอนนะครับในนี้แล้วก็เครื่องใส่นะครับแบบนี้นะพี่น้องนี่นะครับ FC ควรนะเฮ็ดบุญลอยมือฮะพ่อหาแม่เด้อเฮ็ดแบบนี้นะครับเนาะเนี่ยก็มีหมอมีไหมีโคกมีสากนะครับเด้อจริงๆแค่นี้ครบแล้วนะครับแต่ว่าควรพ่อนะครับเป็นบุญลอยมือก็เลยแต่งใหญ่ได้จักหน่อยนะครับก็ใส่หมอ1หวดก็1เข้าไปพร้อมนะครับนี่อันนี้จะเป็นเครื่องใช้ของคุณพ่อควรนะครับเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวเป็นรองเท้านะครับเสื้อแล้วไม้นะครับผ้าขนหนูเสื้อนะครับกางเกงยีนเรามักใส่กางเกงยีนนะครับแล้วก็เป็นอีหยังนี่เข็มขัดนะครับนี่หมดเลยครับเด้อพี่น้องนี่มีหอดหนังสือธรรมะเด้ออันนี้หนังสือธรรมะครูอ้วนทํามาแจกทํามาแจกเป็นอันนั้นนะครับทํามาแจกเป็นของที่ระลึกนะครับนี่จะมีซื้อครูอ้วนซื้อพ่อซื้อแม่นะครับนี่ไอ้ซื้อแม่นะครับนี่เป็นหนังสือสวดมนต์แจกผู้ที่มาร่วมงานในวันที่12นี้นะครับนี่มีเสียตาหานคู่แล้วมักใส่เสียโคกผมตาหานคู่ผ้าขนหนูอันแป้งนี่แป้งของพ่อขวัญเด้อพี่น้องอีหลีเด้นี่แป้งคิวเพสนะครับหอมมากนะครับได้กินนี่แล้วก็ซี่น้ำตาไหลนะพี่น้องเพราะว่าเป็นกินของเราเลยนะครับเป็นกินนี่พอเลยนะครับนี่แล้ววันนี้ก็มากับตาของกินนะครับตาของกินก็จะมีปากกระป๋องมีแบนเรากินแบนได้พี่น้องพ่อขวัญนี่ก็มีข้าวขวานี่ข้าวขวาอยู่ในนี่มีแบนมีสกอตมีน้ำตาลนะครับมีอย่างอีกมีหนังสือธรรมะยุทธกตามีน้ำมันมีแล้วมักผัดมีแล้วก็น้ำปลาน้ำอารมณ์เรามากินเป๊ปซี่นะครับปลาล่าพริกแห้งพริกผงหัวหอมกระเทียมผงชูรสบักฟักบักแฟ้มบักแตงบักเต้าสามารถใส่ได้หมดนะครับเนาะว่าถ้าเฮาอยากให้เพิ่นได้อยู่ได้กินแบบใดมีฮอตมีดพี่น้องนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ผู้วันเดียวไปเปลี่ยนให้เนาะมันเป็นกระถางถูกนะครับเป็นกระถางถูกกระถางถูกเดียวไปเปลี่ยนอยู่หม่องถาดแล้วนะครับอยู่หม่องกระดูกแล้วนะแล้วนี่ก็จะเป็นอันนี่อย่างก่อนนี่เป็นโกดนะครับโกดนี่ก็ซื้อมาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี่ครับในนี่ก็จะมีนี่เป็นอย่างก่อนนี่บอกใส่เทียนนะครับอันนี้มีโฮมนะครับมีปากกาคือพอควรแล้วเป็นพอขานะครับแล้วจะมีแนวให้เขียนนะครับนี่อย่างนี่เหล็กไฟถ้วยสามพวงก็ซื้อตื้มให้มีน้ำยาล้างจานนี่ครีมมีแนวโกนหนวดมีแฟบคือกันสบู่ยาสีฟันคือกันนะครับแชมพูแล้วก็น้ำยาล้างจานมีนี่อย่างนี่เกลือแร่มียารักษาโรคนะครับเนาะแล้วก็มีกระติบเข่านะครับกระติบเข่ามีแก้วน้ำมีแชมพูมีแฟบมีสบู่มีอย่างอีกอย่างนี้มีตะเล็บนะครับแล้วก็มีข้าวสารข้าวสารนี่ปกติเฮาห่อหน่อยๆก็ได้แต่นี่ข้วนนะครับทานไปหลายๆเลยมีข้าวสารมีข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้านะครับเนาะแล้วก็น้ำแพ็คนึงนะครับอันนี้เป็นกองบางสุกุลของคุณพ่อครูอ้วนเนี่ยกองใหญ่เขาว่าปกติทำกระตาเดียวเลยพี่น้องแต่บออันนี้เฮ3กระตาหรือกระตาบักใหญ่เลยนะครับโอ้แล้วก็มีคุณยายแล้วเอาศาสตร์
คุณยายนะครับคนหากันกับพี่พ่อนะครับนี่เอาสาดมาใส่กล่องบางสกุลให้เราน้ำนะครับพี่น้องครับอันนี้ของปู่ย่าตายายนี่ครับเพิ่นตายไปดูแล้วก็เฮ็ดให้ทุกปีนะครับก็จะใส่เป็นถังน้อยๆจังซี่นะครับนะครับลูก3คนก็ได้พุละอันนะครับพี่สาวพ่วนคนใหญ่ก็ได้สะคนกลางก็ได้เก้าอี้พ่วนก็ได้พระพ่วนก็ฉันซื้อแม่เขาไปนําแม่ก็ได้อันนี้กับอาสนะนะครับนี่พี่น้องครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับเนาะนี่หิบ้านเกิดพ่วนที่ชัยภูมินะครับอันนี้พ่อได้จัดได้พี่น้องนี่เครื่องทองเหลืองก็คัดดีแล้วเด้อันนี้ไว้วางพระเขาแจกนะไอ้บ่แม่นพระเขาแจกไหมฮะนี่พระเขาพระพุทธพระวิญญาณพระแล้วก็พระเขาแจกเนาะหาพอนะครับอันนี้ไปดูฝีมือขัดธงเหลืองของคุณอ้วนครับบ่รู้ว่าอีหลอดหรือปะเฮ้ยเฮ้ยแววว่าอยู่เด้อพี่น้องหาว่าไปนี่แววว่าอยู่เด้อนะครับโอเคครับพระหารูปหนึ่งดอกพี่น้องว่าหลายดอกนะครับนะครับเฮ็ดพ่อแบบว่าพ่อให้แบบว่าบ่แบบว่าขาดบุญขาดทานนะครับเขาเหี่ยวผ้าหลายรูปทุนน่ะทราบกันหน่อยนะครับเนาะอันนี้กับพ่อได้เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องน้ำพี่น้องก็ได้อาหารอยู่ร้านสาครโต๊ะจีนบ่รู้ว่าแซ่บหรือเปล่าแต่เมื่อว่าหอดมือแล้วที่บอกที่บอกพี่น้องฟังเด้อครับฝากพี่น้องอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับเนาะงานทำบุญบ้านและบำเพ็ญกับและพิธีบำเพ็ญกุศล100วันคุณพ่อกิ่งของเชฟฟูมนะครับคุณพ่อของคุณวันเองนะครับนี่พี่น้องครับอันนี้คือวิธีการนะครับเตรียมงานเตรียมอย่างนะครับเฮาจัดเฮาก็จัดผู้วายชนก่อนนะครับแล้วก็มาตู่มูแล้วก็มาเป็นพระสงฆ์ตามนี้นะพี่น้องเด้อครับทรงบุญฮอดพี่น้องสุขสุขกันครับสวัสดีครับ